เรามองว่า internal control สำคัญมากเรื่องการควบคุมภายในต่อให้เราสามารถหาเงินหา revenue เข้ามาได้แต่ว่าระบบการควบคุมภายในมันยังมีรอยรั่วอยู่มันก็จะทำให้เงินเนี่ยมันไหลออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมคืออยากพัฒนาพวกระบบต่างๆระบบภายในค่ะก็จริงๆต้องเรียนว่าเริ่มทำงานมาได้ประมาณ 4 ถึง 5 เดือนแล้วตอนนี้ก็คือก้อยเริ่มเข้าไปที่แผนกบัญชีกับการเงินก่อนซึ่งเป็นแผนกที่เรามีความรู้แล้วก็ถนัดค่ะก็คือเข้ามาก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคมันมีจุดบกพร่องอะไรที่ทำดีอยู่แล้วก็เข้าไปต่อยอดแต่อะไรที่บกพร่องก็เข้าไปจัดการซึ่งระยะเวลาที่วางไว้จริงๆคือประมาณก็คงประมาณ1 ปีตอนนี้คือเริ่มทำมาแล้ว2 ควอเตอร์ค่ะคุณพ่อก็คือเป็นโค้ชคอยแนะนำคอยบอกว่าเอ๊ะทิศทางตอนนี้เรามาถูกหรือไม่ถูกหรือบางทีก็เขาก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอะค่ะถ้าก้อยมองในสิ่งที่ก้อยมองก็คือตอนนี้ธุรกิจของ Interlink Group เนี่ยมันมี3ธุรกิจถูกไหมคะมี distribution ซึ่ง distribution เนี่ยเป็น trading ก้อยมองว่าการขายของเนี่ยเราต้องทำงานหนักมากเพื่อไปเอายอดขายมาแต่อันนั้นมันเป็น product ที่อยู่กับบริษัทเรามานานมาก30 ปีละอันนี้ก็เป็นเหมือน core product ของบริษัทแต่เวลาก้อยมองว่า recurring revenue เป็นสิ่งที่เราสามารถได้มาโดยไม่เหนื่อยเราไปลงทุนไว้ก่อนแล้วเราก็คล้ายๆเป็นธุรกิจของ iTel อะค่ะที่ก้อยสนใจอ่ะพอเราไปได้โครงการมาปุ๊บเราวางโครงข่ายไปทั่วประเทศกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเราก็สามารถเก็บรายได้จากลูกค้าปล่อยให้เช่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าก้อยมองว่าก็จะต่อยอดแล้วก็พยายามจะหาโอกาสทางธุรกิจที่เป็น recurring revenue เป็นรายได้อะไรก็ได้ที่มันสามารถเข้าไหลเข้ามาเรื่อยๆโดยเราไม่ต้องทำงานหนักมากอะค่ะเพราะว่าเราขายสายก็จริงแต่เราไม่ได้ขายครั้งเดียวแล้วจบเพราะว่าต้องเรียนว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าซื้อไปสมมติว่าสายแลนง่ายๆสายแลนมันพัฒนาตลอดมี Cat 5 Cat 6อนาคตอาจจะมี Cat 7 Cat 8อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอลูกค้าใช้ของเราปุ๊บของเราดีมีคุณภาพในอนาคตพอเขาต้องการจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆเขาก็ยังกลับมาหาบริษัทเรายังเชื่อมั่นในสินค้าเราเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนมีรายได้เพิ่มจากลูกค้าเก่าอะค่ะถ้าวางเป้าหมายก็ขอพูดถึงทั้งปีก่อนของ2019ตอนนี้คือผ่านไตรมาส1ไปแล้วค่ะทั้งปีเลยถ้ามองทั้งกรุ๊ปเนี่ยเรามองตัวรายได้เอาไว้ประมาณ 5,485 ล้านบาทค่ะซึ่งถ้าเราแบ่งออกมาเป็นแต่ละธุรกิจตัวธุรกิจ distribution target คือ 2,450 ล้านก็ไม่แน่ใจรู้สึกจะโตขึ้นมาประมาณ 5-10% ส่วนตัวเทเลคอมเราตั้งเป้าไว้ที่ 2,000 ล้านบาทอันนั้นก็รายละเอียดก็เดี๋ยวต้องไปถามกับคุณเกตเนาะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะสำหรับตัว Engineering เราตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 กว่าล้านบาทซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัว Engineering เนี่ยมันเป็นงานโปรเจกต์ซะเป็นส่วนใหญ่เป็นงานโปรเจกต์ที่เราไปประมูลกับทางภาครัฐเพราะฉะนั้นค่อนข้างเป็นคืองานโปรเจกต์เนี่ยมันหวือหวานักลงทุนสนใจแต่ต้องบอกว่าเวลาทำงานเนี่ยคือโปรเจกต์แมเนจเมนต์เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นการควบคุมต้นทุนเนี่ยเป็นอะไรที่หนักเพราะฉะนั้นการทำงานโปรเจกต์ความเสี่ยงค่อนข้างสูงบริษัทปีนี้บริษัทมีโปรเจกต์เหลืออยู่หลักๆก็คือของสุวรรณภูมิมีอยู่2โปรเจกต์น่าจะทราบกันว่า CC3 กับ CC4 เนาะแล้วก็ตอนนี้เหลือ Transmission Line ที่แม่สายเลี้ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราถือโปรเจกต์อยู่ค่อนข้างใหญ่มากแบบประมาณรวมๆเกือบ 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าปัจจุบันถ้าไม่ได้มีโปรเจกต์ไหนที่น่าสนใจจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้รับค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะได้ยินข่าวกันคร่าวๆมีซับมารีนเคเบิลอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เรารอมานานละแล้วเราก็เชี่ยวชาญเคยทำมานานเพราะฉะนั้นซับมารีนเนี่ยรับแน่นอนสนใจซับมารีนเนี่ยตอนนี้มีอยู่2โปรเจกต์นะคะมีเกาะสมุยกับเกาะปันหยีซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์รอบที่2ซึ่งเราคาดว่าจะเริ่มทำเปิดประมูลคือต้น Q3 ค่ะสำหรับ Q2 นะคะเราทำอะไรใหม่ๆไปบ้างตัว distribution ค่ะต้องบอกว่าเรามี product ใหม่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นพฤษภาที่ผ่านมาเราเรียกว่า switch product ต้องบอกก่อนว่าตัว distribution เนี่ยเรามี product อยู่ทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มแรกคือสาย cabling กลุ่มที่2คืออุปกรณ์ส่งสัญญาณเรียกว่า networking equipment ส่วนที่3คืออุปกรณ์สำหรับ data center ที่เราเอาไปไว้ในศูนย์เก็บข้อมูลอันสุดท้ายคือพวกตู้แล็บค่ะที่เอาไว้เก็บเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เราเปิด product ใหม่คือเป็นของกลุ่มที่2ตัว networking equipment เพราะเรามองว่าพวกเราเตอร์พวก wifi เป็นเทรนที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไม่ได้ขายสายอย่างเดียวละแต่เราจะเอาอุปกรณ์อื่นๆอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่มันเอาไปช่วย support กับ wifi technology ด้วยค่ะเรามองว่าไหนๆลูกค้าก็ซื้อสายเราอยู่แล้ว
เขาควรจะได้เขาควรจะซื้อสินค้าอื่นๆได้ด้วยไม่ใช่ปกติซื้อสายเราแล้วเดี๋ยวต้องไปหาอุปกรณ์จากร้านค้าอื่นๆอันนี้จะเป็นตัว distribution ที่เกิดขึ้นแล้วใน Q2 คือเปิดตัว product ใหม่เราตั้งเป้าหมายไว้สำหรับ Switch product เนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ conservative ก่อนคือสัก100 ล้านค่ะในปีแรกใช่ในปีแรกแล้วก็สำหรับตัว distribution ใหม่ๆล่าสุดเลยอัปเดตก็คือเขมรค่ะคือตอนนี้เราได้ไปเซ็นสัญญากับทางกับกัมพูชาละเรียบร้อยได้ distributor มาใหม่2รายใหญ่ซึ่งเราก็มองว่าเนี่ยเป็นการขยายตลาดไปในประเทศใหม่ซึ่งเราก็จะได้ยอดขายจากส่วนนั้นด้วยค่ะต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าเทียบกับเมืองไทยพอร์ชั่นมันยังค่อนข้างเล็กมากแต่ตั้งเป้าไว้ของปีนี้โดยรวมประมาณ50 ล้านค่ะในส่วนของต่างประเทศ3 ประเทศจะมีพม่าลาวและเขมรค่ะต้องบอกว่าทีมงานก็กำลังพยายามทำงานอย่างหนักเพราะว่าการเข้าไปบุกตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วบางทีเราต้องไปเข้าใจnature of business ของเขาก่อนว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงในต่างประเทศและสินค้าเขาที่เขาต้องการบางทีมันก็จะไม่ได้เหมือนกับสินค้าที่คนไทยต้องการเราก็จะต้องไป customize ในส่วนนั้นด้วยค่ะ